ค่ะจากข้อมูลในปัจจุบันนะคะเราก็ยังไม่มีรายงานพบว่าเชื้อเนี่ยมีเชื้อโควิดในไม่ว่าจะเป็นในน้ำนมนะคะในลกหรือว่าในน้ำคร่ำรวมถึงเลือดที่เก็บจากสายสะดือนะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่าเชื้อโควิดเนี่ยสามารถแพร่จากแม่เนี่ยมาหาสู่ลูกได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มขึ้นนะคะก็พบว่าประมาณ9%นะคะของเด็กเนี่ยที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยพบว่ามีเชื้อในโพรงคอหอยนะคะรวมถึงในรูทวารหลังคลอดประมาณ2 วันและเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็มีอาการแล้วก็อาการแสดงของการติดเชื้อโควิดนะคะแต่ว่ารายงานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แสดงถึงว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมีส่งผ่านจากแม่มาหาลูกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางน้ำคร่ำการตรวจเลือดในสายสะดือนะคะการตรวจรกหรือน้ำนมเนี่ยไม่ได้มีการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะยืนยันได้ 100% ว่ามีโอกาสแพร่เชื้อจากแม่มาหาสู่ลูกเนี่ยจากเชื้อโควิดเนี่ยอาจยังตอบไม่ได้นะคะอาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตค่ะในทารกนะคะที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิดนะคะเราก็จะให้อยู่ห้องแยกถ้ามีห้องแยกความดันลบเนี่ยเราก็จะอยู่ให้อยู่ห้องแยกความดันลบก่อนนะคะอย่างน้อย14 วันแต่ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยอยากจะอยู่ห้องเดียวกับลูกเนี่ยก็อาจจะพิจารณาอยู่ร่วมกันได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีม่านกั้นนิดนึงนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างมารดากับทารกเนี่ยอย่างน้อย6 ฟุตค่ะในกรณีที่ทารกนะคะคลอดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเราจะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะจากโพรงจมูกตรงหลังคอหอยนะคะในวันแรกที่เกิดแล้วก็ติดตามอีกทีประมาณ 5-7 วันหลังจากนั้นค่ะแล้วก็จะมีการติดตามแล้วก็ดูอาการแสดงของการติดเชื้อโควิดนะคะในทารกซึ่งในรายงานที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่าอาการของเด็กที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อาจจะมีไข้นะคะหายใจเร็วนะคะมีภาวะเขียวมีซึมนะคะหรือว่าทานอาหารหรือทานนมไม่ได้รวมถึงตรวจพบว่ามีปอดอักเสบร่วมด้วยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยแยกยากจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอย่างอื่นที่อาจจะเป็นสาเหตุได้เพราะฉะนั้นประวัติที่สำคัญที่จะช่วยให้แพทย์เนี่ยคิดถึงการติดเชื้อโควิดในทารกก็คือประวัติการเจ็บป่วยในมารดารวมถึงประวัติบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดมีอาการป่วยเป็นโควิดนะคะซึ่งจะช่วยให้แพทย์เนี่ยช่วยในการวินิจฉัยทารกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นแล้วนะคะว่ายังไม่พบรายงานว่ามีเชื้อไวรัสโควิดในน้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยสามารถให้นมลูกได้นะคะอาจจะใช้วิธีการก็คือการใช้เครื่องปั๊มนมนะคะบีบนมออกมาแล้วก็ป้อนให้ทารกทานโดยมารดาเนี่ยจะต้องล้างมือนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังการใช้เครื่องปั๊มนมค่ะส่วนในกรณีถ้าเกิดว่ามารดาเนี่ยอาการดีขึ้นมากแล้วไม่มีอาการไอไม่มีอาการจามเนี่ยถ้ามารดาอยากจะเอาทารกเข้าเต้าเนี่ยเพื่อดูดนมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะแต่มารดาก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะคะตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือก่อนแล้วก็หลังจับทารกนะคะไม่ควรจะไอหรือจามขณะที่ให้นมลูกเพราะว่าโอกาสที่เชื้อจะแพร่ไปสู่ทารกมีได้เช่นเดียวกันค่ะ